เธอกลัวเธอวันไหวกับสิ่งเร้ร้ายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอก้าวเดินทุกวันอย่าท้อความหวังยังรอเธออย่าแพ้ใจตัวเราเองชีวิตไม่สิ้นหวังไม่สิ้นคำตอบมีทางออกและมีฉันเป็นกำลังใจเออกลัวเธอวันไหวกับสิ่งเร้ร้ายที่พบที่เจอสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังเรายังคงอยู่ในที่สงบเย็นที่นี่ค่ะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเรามีโอกาสอันดีทีเดียวค่ะที่ได้นั่งสนทนากับนิสิตซึ่งก็มีทั้งพระสงฆ์และก็คฤหัสถ์นะคะเรื่องการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ค่ะสมัยครั้งพุทธกาลก็จำคำพระพุทธเจ้าแล้วก็มาบอกกันต่อมาสังคายนามาสวดพร้อมกันนะคะตรงกันหรือเปล่าหรือไม่อย่างไรใครจำที่ไหนมาบ้างจำกันมานะคะแต่สมัยนี้ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆซึ่งหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเวลาพระมาเรียนเนี่ยแล้วมาใช้เทคโนโลยีอย่างนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการเป็นพระหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะวันนี้ก็จะขอโอกาสได้เรียนถามท่านพระครูแล้วก็ท่านพระมหาที่เป็นพระนิสิตที่นี่ด้วยเจ้าค่ะขอเจริญพรหลวงพ่อพุทธทาสท่านกล่าวเอาไว้ว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ในอริบทใดยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดทำงานเรียนหนังสือทุกขณะจิตถ้าหากว่าเรามีสติประคองอริยบทเหล่านั้นมันก็คือการปฏิบัติการที่เรามานั่งเรียนนั้นก็เป็นการปฏิบัติถ้าหากว่าเรามีสติประคองอริยบทใหญ่น้อยทั้งหลายไม่ขาดสติไม่ลืมสติการที่เรามานั่งเรียนมาใช้เทคโนโลยีนั้นก็ไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมเพราะว่าทุกอริยบทมันคือการปฏิบัติสำหรับผู้ที่เข้าใจหลักปฏิบัติที่แท้จริงขอเจริญพรกับจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อการปฏิบัติได้ซ้ำไปเพราะการที่เราเดินทางมาเรียนก็ดีใช้พยายามที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือเอื้อต่อการศึกษาพระธรรมวินัยนั้นเราจะต้องใช้อิทธิบาท4ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเพราะฉะนั้นทุกขณะจิตทุกอิริยาบถถ้าหากว่าเรามีสตินั่นแหละก็คือการปฏิบัติดังคำหลวงพ่อพุทธทาสท่านบอกว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมการที่มาเรียนสำหรับพระสงฆ์ในยุคปัจจุบันก็จะต้องใช้เทคโนโลยีถามว่าจะรบกวนการปฏิบัติไหมก็อย่างที่ท่านอาจารย์พระครูได้กล่าวไปแล้วว่าชีวิตประจำวันของเราก็คือการปฏิบัติธรรมด้วยเช่นกันถ้าเกิดว่าเมื่อใดที่เรามีสติจะทำจะพูดจะคิดจะใช้อะไรก็เป็นการปฏิบัติธรรมซึ่งการเรียนการปฏิบัติปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเนี่ยมันไม่สามารถแยกออกจากกันได้ในขณะที่เราปฏิบัติธรรมนั่นก็หมายความว่าเรากำลังปริยัติอยู่เหมือนกันเพราะว่าเรารู้ว่าสภาวะที่เกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรในขณะชีวิตประจำวันถ้าเราทำงานไปด้วยระลึกรู้ไปด้วยมันก็คือเป็นการปริยัติปฏิบัติปฏิเวทไปในตัวเหมือนกันเพราะว่าการปริยัติก็คือการเรียนรู้เรียนรู้จากตาหูจมูกลิ้นกายใจการปฏิบัติก็คือการมีท่าทีต่ออารมณ์ต่างๆที่เข้ามากระทบยังไงการใช้อุปกรณ์ไอทีต่างๆการสืบค้นพระไตรปิฎกด้วยอุปกรณ์ไอทีต่างๆเหล่านี้ไม่เป็นอุปสรรคเพราะว่าเราใช้ด้วยสติสมาธิแล้วก็ให้สมกับการศึกษาเราเรียนพระธรรมมันจะง่ายขึ้นถ้าเรามีสิ่งนี้เทคโนโลยีต่างๆนั้นไม่ใช่ว่าจะให้โทษเพียงอย่างเดียวสามารถให้คุณได้มีคุณอนันต์มีโทษมหันต์ชั้นใดก็ชั้นนั้นเพียงแต่ว่าเราใช้เทคโนโลยีนั้นในทางทิศทางไหน
ถ้าเราใช้ในทางที่ดีมันก็จะเป็นสิ่งเอื้ออำนวยประโยชน์อย่างเช่นเทคโนโลยีที่ใช้ถ่ายทำอยู่นี้นะถ้าเราใช้ในทางธรรมะมันก็จะสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนใช้ในทางเผยแผ่มันก็ได้ประโยชน์ทั่วกันเพราะฉะนั้นถามว่าเทคโนโลยีจะขัดกับการปฏิบัติธรรมไหมอันนี้ก็ต้องอธิบายตามนี้อีกอย่างนึงธรรมะของพระเจ้าพระพุทธองค์ก็ได้ทรงบัญญัติไว้แล้วว่ามันเป็นอาการิโกเป็นสิ่งที่ไม่จำกัดการการในยุคสมัยนั้นใช้เทคโนโลยีแบบไหนธรรมะก็สามารถประยุกต์ได้ตามการตามเวลาอันสมควรขอเจริญพรก็เห็นชัดเจนได้อย่างยิ่งทีเดียวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่าอากาลิโกนี่แหละค่ะไม่จำกัดการไม่ว่าเราจะอยู่ในยุคสมัยไหนคอสของการปฏิบัติก็อยู่ที่ลมหายใจของเรานี่เองนะคะไม่ว่าจะอยู่กับใครอยู่ที่ไหนก็ตามคุณสุภกรล่ะคะมาเรียนที่นี่นึกภาพของการเรียนว่าจะต้องมาค้นคว้าคัมภีร์มาทำวิทยานิพนธ์มาทำอะไรต่างๆนานาไว้หรือเปล่าคะพระไตรปิฎกเนี่ยถือเป็นปริยัติโดยแท้แล้วก็ทำให้เรารู้ทำให้เราเข้าใจว่าเราจะศึกษาพระไตรปิฎกได้ในมุมไหนบ้างก็ถือว่าเป็นไปตามที่คิดว่าควรจะเป็นแล้วก็ยังเหมาะสมอย่างยิ่งครับนึกภาพเอาไว้กับพอมาเจอจริงๆต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรคะค่ะคือตัวเองเคยศึกษาระดับปริญญาโทมาก่อนก็จะนึกภาพในส่วนของการที่จะจบการศึกษาระดับปริญญาโทนั้นจะต้องผลิตผลงานวิชาการอย่างหนึ่งก็คือวิทยานิพนธ์ค่ะแต่เรียนที่นี่แตกต่างจากที่สถาบันอื่นๆที่ไม่ใช่ทางด้านพระพุทธศาสนาที่ว่าในเรื่องของเอกสารทางด้านวิชาการจะเป็นในเรื่องของพระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกาซึ่งเป็นต้นตำรับในส่วนของการที่เราจะเรียนรู้ว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนธรรมะในเรื่องไหนประเด็นอะไรที่เราจะสามารถปรับประยุกต์ใช้ในส่วนของการที่จะเรามาผลิตผลงานวิชาการหรือที่เรียกว่าวิทยานิพนธ์ในการที่จะไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคมต่อไปค่ะแล้วสำหรับหัวข้อวิทยานิพนธ์ล่ะคะได้เตรียมกันไว้บ้างหรือยังหรือว่าเริ่มลงมือทำแล้วเรื่องอะไรหัวข้ออะไรกันคะขอเจริญพรสำหรับเรื่องของการทำวิทยานิพนธ์นั้นก็สอบโครงร่างผ่านไปเรียบร้อยแล้วเรื่องที่ทำก็คือแนวทางพัฒนาคุณสมบัติมนุษย์สู่ความเป็นเทวดาก็จะเข้าไปศึกษาในคัมภีร์พระไตรปิฎกว่ามนุษย์เราเนี่ยถ้าหากว่าปรารถนาจะไปเป็นเทวดาเนี่ยจะต้องมีหลักธรรมอะไรบ้างหรือเราสามารถเป็นเทวดาในขณะที่เราเป็นมนุษย์นี่ได้ไหมอันนี้ก็คือการเข้าไปศึกษาค้นคว้าจากคัมภีร์เพราะว่าคำว่าเทวดาเนี่ยมันก็ยังเป็นคำที่สังคมไทยให้ความสนใจแต่ก็ยังมีความสับสนอยู่ว่ามันคืออะไรกันแน่สภาวะมันเป็นอย่างไรจึงสนใจที่จะใช้คีย์เวิร์ดว่าเทวดาเนี่ยเพื่อที่จะเป็นคำที่น่าสนใจให้ผู้อ่านเข้ามาอ่านงานของเราเมื่อมาอ่านแล้วก็จะได้พบกับหลักธรรมข้อปฏิบัติว่าเราก็สามารถเป็นเทวดาในขณะเป็นมนุษย์ได้หรือหากว่าเทวดาในความหมายของโลกหน้าเนี่ยถ้ามันมีอยู่จริงเนี่ยถ้าเราอยากจะเป็นจริงๆเนี่ยเราก็จะต้องปฏิบัติธรรมเท่านั้นจึงจะเป็นเทวดาได้สำหรับในส่วนของอาตมาก็ทำวิทยานิพนธ์ชื่อเรื่องก็คือวิธีการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อพระสงฆ์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทซึ่งคำถามของการวิจัยก็คืออยากทราบว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยเมื่อพระสงฆ์ถูกกระทำความรุนแรงพระพุทธเจ้าแล้วก็คณะสงฆ์เนี่ยมีวิธีการจัดการกับปัญหาเหล่านี้ยังไงก็กำลังศึกษาวิจัยก็อย่างเช่นความรู้ที่ได้ในเบื้องต้นก็คือว่าในกกจุปมสูตรในพระสุตตันตปิฎกได้พูดว่าถ้าเกิดว่ามีโจรผู้ร้ายมีความประสงค์ร้ายเอาเลื่อยอวัยวะน้อยใหญ่ของภิกษุถ้าเธอมีความโกรธต่อเขาแม้เพียงเล็กน้อยก็ถือว่าเธอไม่ใช่ผู้สงบสำหรับเรื่องของอาตมานั้นชื่อเรื่องว่าทิศทางการพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาปริยธรรม9ประโยคในทศวรรษหน้าผู้สำเร็จการศึกษาปริยธรรม9ประโยคนั้นควรจะมีบทบาทแบบไหนหรือว่ามีบทบาทแบบไหนบ้างที่เป็นตัวเลือกให้ท่านเนี่ยสามารถออกไปสร้างประโยชน์คุณประโยชน์ทั้งต่อตัวเองต่อหน้าที่สังคมใกล้ชิดแล้วก็
ในสังคมส่วนรวมได้อย่างเต็มที่เต็มศักยภาพที่ท่านได้เรียนรู้มาจรถะภิกขเวจาริกังพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะอัฏฐายะหิตายะสุขายะเทวมนุสสานังแปลความได้ว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ปวงประชาทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั่นหมายความว่าหลังจากที่สำเร็จการศึกษาแล้วสำเร็จการบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ควรจะสร้างประโยชน์หรือว่าออกไปสร้างประโยชน์แก่สังคมโดยรวมนี่คือปณิธานของพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านทรงวางไว้และจึงเป็นเหตุให้อาตมาสนใจที่จะทำเรื่องนี้จึงสนใจในเรื่องของการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เห็นผลเชิงประจักษ์นะคะก็เลยทำวิทยานิพนธ์เรื่องการใช้โปรแกรมการฝึกอบรมตามแนวภาวนา4ต่อการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาของนักศึกษาพยาบาลเพราะว่าตัวเองเป็นอาจารย์พยาบาลค่ะก็เลยเอาทางด้านหลักธรรมในเรื่องของภาวนา4ทำยังไงให้จะทำให้เขาเนี่ยเกิดสุขภาวะทางปัญญาเกิดขึ้นในโปรแกรมที่เราได้คิดขึ้นมาค่ะซึ่งผลงานวิจัยก็เสร็จสิ้นลงแล้วก็ได้ผลดังที่ตั้งใจเอาไว้นะคะท่านผู้ชมคะนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะชีวิตของคนเราประกอบไปด้วยกายและใจใช้กายนี้เพื่อเรียนรู้ใจเพื่อนำพาไปสู่ความรู้จักทุกและความสิ้นทุกข์ในที่สุดนะคะถ้าสนใจจะมาเล่าเรียนกับพวกเราที่นี่ก็ขอเชิญได้เลยนะคะไปที่เว็บไซต์ mcu.ac.th ค่ะสิ่งที่เราได้ถ่ายทอดกันใน2สัปดาห์นี้เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นเครื่องชูใจให้กับพวกเราทั้งหลายที่อยู่ในโลกใบนี้ที่เราบอกว่ามันช่างยุ่งยากเหลือเกินยากเย็นเหลือเกินนะคะมันจะเย็นลงได้ถ้าหากว่าเราใช้ใจของเราในการที่จะเข้าถึงสิ่งที่พระพุทธองค์สอนไว้วันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังต้องลาแล้วล่ะค่ะเราจะกลับมาใหม่นะคะที่นี่ค่ะเหมือนเดิมแล้วพบกันสวัสดีค่ะอย่าแพ้ใจตัวเราเองชีวิตไม่สิ้นหวังไม่สิ้นคำตอบมีทางออกและมีฉันเป็นกำลัง